พาคุณผู้ชมไปเช็คพิกัดที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อไปหาคำตอบว่าขายขนมครกอย่างไรถึงสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดแถมยังซื้อบ้านได้อีก1หลังด้วยค่ะไปหาคำตอบกันเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้คือพ่อค้าขายขนมครกเป็นบุคคลที่มีสโลแกนประจำใจนะคะว่าถ้าไม่หล่อจะไม่ออกจากบ้านเด็ดขาดเพราะว่าแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมคุณพี่เขาเนี่ยเขาต้องจัดเต็มนะคะใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบผูกเน็กไทอย่างหล่อเลยถามว่าทำไมต้องแต่งตัวหล่อถึงขนาดนี้เชียวเราก็ไปถามพ่อค้าคนนี้นะคะพ่อค้าสุดเนียบนะคะนั่นก็คือคุณจันทร์สุภารัตน์เป็นพ่อค้าวัย47ปีตอบแบบมั่นใจเลยนะคะว่าถ้าไม่แต่งแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองไม่หล่อแล้วทำให้ไม่มั่นใจแล้วก็จะไม่ออกจากบ้านไปขายขนมครกเด็ดขาดพ่อค้าคุณพี่จันทร์เนี่ยยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอดีตนะคะคุณผู้ชมย้อนไปเขาเคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กโรงแรมดังอยู่ที่เมืองพัทยานะคะแล้วก็ลาออกมาเลยค่ะเพื่อที่จะมาขายขนมครกเพราะว่าเขาบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยทำแล้วรู้สึกสบายใจเป็นอิสระพร้อมบอกด้วยนะคะว่ารายได้สมัยที่เป็นผู้ช่วยกุ๊กอ่ะยังสู้รายได้จากการขายขนมครกแบบนี้ไม่ได้เลยทีนี้มาดูกลยุทธ์การขายขนมครกดีกว่าขายอย่างไรให้ปังแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะก็ตามภาพที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมต้องแต่งตัวหล่อนะดูสะอาดสะอ้านแล้วก็ขนมครกที่ขายเนี่ยราคาต้องไม่แพงค่ะแต่รสชาติเนี่ยต้องอร่อยถึงใจคือต้องหวานมันแล้วก็มีให้เลือกหลายไส้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ต้นหอมแบบดั้งเดิมเลยไส้เผือกฟักทองข้าวโพดมันม่วงแล้วก็ฝอยทองเขาขายถาดละ40บาทโอ้โหน่ากินมากเลยคุณผู้ชมเคยขายได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณ 2,500 บาทนี่เป็นรายได้เฉลี่ยต่อวันนะถ้าคิดเป็นเดือนก็คูณเข้าไป30ก็ตกอยู่ที่เดือนละ 75,000 บาทที่ผ่านมาพ่อค้าพี่จันทร์คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเก็บหอมรอมริบนะคะจนเงินที่ได้จากการขายขนมครกเนี่ยสามารถนำไปผ่อนทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวในราคา2ล้านกว่าบาทได้มาเป็นของตัวเองสำเร็จแล้วอะค่ะแล้วก็ทุกวันนะคะพี่จันทร์เขาจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันนี้แหละค่ะออกมาตระเวนขายขนมครกบริเวณโรงงานไลออนหน้าเครือสหพัฒน์ถนนสายสุขาภิบาล8นะคะอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขายวันละ2รอบก็คือรอบช่วงเช้าอะค่ะตั้งแต่ตี5ถึง11โมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือรอบบ่ายตั้งแต่บ่าย2ถึง6โมงเย็นเลยทีเดียวโอ้โหนะคะสุดยอดจริงๆต้องยกนิ้วให้ขยันซื่อสัตย์นะคะในที่สุดก็ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ